สวัสดีค่ะลูกแก้วบอยรถบ้านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะแก้วก็อยู่ที่สาขาเพชรบุรีค่ะมาอัปเดตรถเข้าใหม่ให้ชมกันนะคะสำหรับรีวิวนี้นะคะเจอเจ้าคันนี้เลยค่ะ Toyota Revo Smart Cab 2.4 E-Pass P-Runner ปี2018ค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะก็เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะแล้วก็เข้ามาด้วยกัน2สีเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวถังสีเงินนะคะเมทัลลิกนั่นเองอีกตัวนึงที่เรามีเช่นเดียวกันนะคะเป็นสีดำค่ะใครชอบหน้าล็อกโคแบบนี้นะคะแต่ว่าชอบสีเงินเลือกคันนี้เลยแต่ถ้าชอบอีกสีนึงนะคะสีดำก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยปี2018นะคะเลขไมล์ของเขานะคะเพียงแค่ 72,000 กว่ากิโลเท่านั้นค่ะรถใช้งานมาประมาณ3ปีนะคะก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยเลยค่ะในส่วนของรถกระบะที่เน้นขนของเน้นใช้งานเป็นหลักราคาค่าตัวนะคะเจ้าคันนี้อยู่ที่ 579,000 บาทเท่านั้นค่ะเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวน์ไปเลยนะคะดอกเบี้ย 0% นาน1ปีเลยใครกำลังมองหารถใช้งานนะคะแล้วก็อยากได้ดอกเบี้ยพิเศษเงื่อนไขพิเศษนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยค่ะในส่วนของเจ้ารถคันนี้นะคะในส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะมาในหน้าล็อกโคนะคะหน้าหล่อมากๆเลยค่ะชายกระโปรงด้านหน้านะคะเขาก็มีการติดชิ้นนะคะสีดำเงามาด้วยนะคะด้านหน้าเนี่ยโคมไฟก็จะเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มาให้ครบไฟตัดหมอกคู่หน้าคันนี้ก็มีมาให้ครบเลยค่ะถือว่าคันนี้เนี่ยหล่อมากๆเลยค่ะในส่วนของด้านข้างเจ้าคันนี้นะคะเป็นตัวยกสูงบอกเลยว่ารูปทรงเนี่ยเท่มากนะคะมาดูที่ล้อแม็กกันนะคะสำหรับล้อแม็กคันนี้นะคะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานขนาด17นิ้วค่ะมาพร้อมกับยางบิสโตเลยแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะเขามีบังโคลนะคะมาให้ด้วยนะคะติดมาจากโรงงานเลยค่ะในส่วนของด้านข้างเจ้าคันนี้นะคะมีราวบันไดขึ้นลงมาให้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆกระจกมองข้างก็เป็นกระจกมองข้างปลั๊กไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวกรอบกระจกมองข้างเนี่ยจะมาในสีโครเมียมนะคะดูหรูหราเลยค่ะด้านข้างนะคะมือจับประตูก็จะเป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันและแน่นอนค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเขาก็มีแม็กไลเนอร์ติดรถมาให้เลยนั่นเองค่ะบอกเลยว่าสภาพเนี่ยสวยกริ๊บมากๆฟังก์ชันด้านหลังคันนี้นะคะเขาก็มีกล้องมองหลังมาให้เราด้วยนะคะเวลาเราเข้าเกียร์ R นะคะถอยจอดคันนี้นะคะภาพก็จะขึ้นบริเวณจอด้านในให้เราเลยเดี๋ยวแก้วไปใช้งานให้ดูนะคะตอนนี้นะคะแก้วก็อยู่ภายในห้องโดยสารของเจ้า Revo คันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะในการตกแต่งนะคะบริเวณคอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะมาในสีดำเปียโนแบ็คเลยนะคะแล้วก็มีการตกแต่งชิ้นสีเงินนะคะเพิ่มความหรูหราให้ตัวรถมาด้วยค่ะมาดูกันต่อในส่วนหน้าปัดเรือนไม้นะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นหน้าปัดเรือนไม้แบบเรืองแสงนะคะมีจอเล็กๆแสดงข้อมูลการขับขี่ให้เราด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเลขไมล์เจ้าคันนี้นะคะเพียงแค่ 72,000 กว่ากิโลเท่านั้นนะคะหน้าปัดที่กำลังโชว์ให้ทุกคนดูนะคะเลขไมล์เลขนี้นะคะเฉพาะวันที่ถ่ายทำวันนี้เท่านั้นนะคะถ้ามีการเคลื่อนย้ายรถไปให้คุณลูกค้าดูที่สาขาต่างๆก็อาจจะมีคลาดเคลื่อนนะคะสักเล็กน้อยนะคะอันนี้ต้องขออนุญาตแจ้งคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะมาต่อนะคะในส่วนของพวงมาลัยคันนี้นะคะก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยค่ะเราสามารถรับสายวางสายได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะแล้วก็เป็นปุ่มชุดควบคุมนะคะบริเวณหน้าจอเครื่องเสียงของเรานั่นเองค่ะหน้าจอระบบเครื่องเสียงของเรานะคะก็รองรับทั้ง CD FM AM USB AUX เชื่อมต่อได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับคันนี้ที่แก้วบอกไว้นะคะว่าเขามีกล้องมองหลังมาให้เราด้วยเมื่อเราเข้าเกียร์ R นะคะนี่เลยค่ะภาพก็จะแสดงขึ้นบริเวณหน้าจอของเราแบบนี้เลยค่ะมีเส้นกะระยะให้เรานะคะใช้งานได้ปกติเลยค่ะในส่วนของแอร์คันนี้นะคะก็เป็นแอร์แบบอนาล็อกปรับแมนนวลนะคะดีไซน์ตามสไตล์ของ Toyota เลยค่ะจะเป็นแบบนี้เลยใช้งานได้แอร์เย็นนะคะในส่วนของเกียร์คันนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์แมนนวลแน่นอนค่ะรถกระบะนะคะเกียร์แมนนวลเน้นขนของนะคะใครทำการเกษตรนะคะอยากได้โฉมหน้าหล่อนะคะแต่ว่าพละกำลังยังบึกบึนอยู่นะคะแข็งแกร่งก็เจ้าคันนี้เลยค่ะด้านหลังเกียร์นะคะเขาก็จะมีโหมดมาให้เรา2โหมดนะคะมี Eco Mode แล้วก็ Power Mode ให้นะคะสามารถกดใช้นะคะตามสถานการณ์ได้เลยค่ะด้านหลังสุดของคอนโซลกลางนะคะเขาก็จะมีที่พักแขนมาให้เราค่ะพร้อมกับช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆนะคะที่พักแขนตรงนี้ก็จะหุ้มหนังมาเลยนะคะแบบเดียวกับเบาะของเราเลยค่ะเบาะคู่หน้านะคะจะมาในเบาะหนังสีดำนะคะซึ่งส
วยกริบเลยนะคะไม่มีรอยฉีกขาดชำรุดนะคะใดๆทั้งสิ้นนะคะด้านหลังก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นเบาะหนังนะคะพนักพิงก็เป็นพนักพิงแบบบุหนังมาให้เราด้วยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้และที่สำคัญนะคะในตัวสมาร์ทแคปนะคะแคปของเขาสามารถเปิดได้กว้างมากๆนะคะแบบ180องศาแบบเส้นตรงเลยเวลาเราขึ้นลงนะคะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะระบบความปลอดภัยของเจ้าคันนี้นะคะนอกจากจะมีกล้องมองหลังมาให้เราแล้วนะคะเขาก็ยังทำงานควบคู่กับระบบเบรก ABS นะคะในส่วนของแอร์แบ็กคู่หน้าคันนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะก่อนจากกันไปนะคะเน้นย้ำชื่อรุ่นกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะสำหรับ Toyota Hilux Levo Smart Cab ตัว 2.4 E+ ปี Runner ปี2018นะคะเลขไมล์ของเขาเพียงแค่ 72,000 กว่ากิโลเท่านั้นราคาค่าตัวคันนี้อยู่ที่ 579,000 บาทค่ะมีตัวถังให้เลือก2สีที่บอยรถบ้านนะคะสำหรับรุ่นนี้ชอบสีไหนก็ทักเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะแก้วต้องขอฝากรีวิวนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆแล้วก็ข่าวสารดีๆที่ลูกแก้วและทีมงานนำมาให้ชมกันค่ะก่อนจากกันไปนะคะฝากกดติดตามนะคะช่องทางต่างๆของบอยรถบ้านไว้ด้วยเดี๋ยวแก้วขึ้นไว้ให้ด้านหน้าอยากดูรูปภาพคันนี้เพิ่มเติมทักเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้มาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ